ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่นั่งด้านในกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับทุกคนที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยครับข้างๆเนี่ยก็เป็นลำธารด้วยครับแล้วก็ลมเนี่ยก็พัดตลอดเวลาเลยครับแบบไม่ร้อนเลยครับคือถ้ามีที่นอนตรงนี้เนี่ยแบบผมนอนแล้วนะครับน่าจะแบบนอนสบายมากเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เมนูมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำนะครับกาแฟชาเขียวชามะนาวนมสดโกโก้โอริโอปั่นอะไรแบบนี้ครับซิกเนเจอร์ของเขานะครับเขาบอกว่ามีมะม่วงในสวนมะพร้าวปั่นมะม่วงเบาปั่นมะม่วงเบาปั่นในสวนพริกมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองสั่งมะม่วงเบาปั่นในสวนพริกมากินดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสั่งมาแล้วก็วันนี้นะครับที่ผมจะพาทุกคนมาทำก็คือพวกกาแฟนั่นเองนี่เขาจะมีให้เลือกนะครับ3ชุดก็คือชุดเล็กชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่เดี๋ยวผมสั่งชุดเล็กมาดีกว่านะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวแล้วก็มีขนมไทยด้วยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในร้านเดี๋ยวเราต้องไปเลือกหยิบกันเองครับผมเดี๋ยวเราเอาเมนูให้พี่เขาดีกว่านี่นะครับก็คือขนมไทยที่ผมไปหยิบมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็น้ำนะครับแล้วก็ชุดคั่วกาแฟที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูกันดีกว่าครับในนี้นะครับจะเป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นในส่วนพริกนะครับผมก็ไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันจะเป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นที่มีความเผ็ดแบบปลายๆลิ้นอร่อยมากกินได้แบบว่าเรื่อยๆครับรสชาติก็หวานขึ้นตาอันนี้ส่วนนี้มันมีอันนึงเป็นขนมกล้วยแล้วก็อีกอันนึงเป็นขนมใส่ไส้แต่ว่าภาคใต้จะเรียกขนมใส่ไส้ว่าขนมค่อมดูไส้เขาสิทุกคนมันไส้มะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีถั่วเหลืองอร่อยมากๆผมชอบอันนี้มากต่อไปนะครับอันนี้คือขนมกล้วยชาติก็หนุบหนับมากแล้วก็มีกลิ่นกล้วยๆครับแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ด้านบนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับผมว่าอร่อยทุกอย่างนี่เดี๋ยวเรามาชิมต่ออันนี้คือสาคูครับผมสาคูไส้หมูอร่อยผมว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆก็เป็นพริกด้วยเดี๋ยวลองชิมดูเผ็ดทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคั่วกาแฟกันตอนนี้เราขอจัดการตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับทุกคนมาทาง for คั่วกาแฟได้มาถึงแล้วเวลาที่ทุกคนอาจจะไม่ได้รอคอย แต่ผมรอคอยนะครับก็คือตอนแรกเดี๋ยวเรามาจุดแก๊สกันก่อนไฟมันก็จะต้องติดช่วงชัดสว่างนี่และนี่นะครับคือเมล็ดกาแฟของเราทุกคนเราก็ต้องคั่วเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าน้ำตาลเข้มเลยนะครับถึงเราใช้ได้เทลงไปเลยโอเคแล้วคั่วไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ล้านปีแสง ไม่ใช่ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักนะครับแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสีดำนะครับหอมมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปร่อนกันต่อนะครับเพื่อเอาเปลือกของเขาออกครับผมทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเอาเมล็ดกาแฟที่เราคั่วไปร่อนเสร็จนะครับเราก็จะมาเอาเข้าเครื่องบดกันนะครับให้มันออกมาเป็นผงๆครับเราก็จะขยี้มันให้แหลกขึ้นกันนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยบดมันเลยครับบดมันแหลกโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกาแฟที่เราได้บดไปนี่ทุกคนจะได้ออกมาเป็นผงแบบนี้เลยหลังจากที่เราบดกาแฟเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเจ้ากาแฟที่เราบดได้เนี่ยมาใส่ไว้ในเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำให้มันเดือดกันครับอันนี้เนี่ย
นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอากาแฟใส่เข้าไปในนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีน้ําอยู่พอน้ํามันเดือดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํามันผสมกับอะไรวะพอมันเดือดน้ํามันก็จะไปผสมกับกาแฟครับแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่เห็นรูหรือเปล่าครับทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าครับใส่ให้เต็มเลยเต็มแล้วนะครับเราจะเอากระดาษกล้องปิดไว้แล้วก็ปิดฝามันครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งน้ำให้เดือดครับผมนี่นะครับทุกคนที่ผมบอกว่าพอมันเดือดแล้วเนี่ยน้ำกาแฟก็จะออกมาทางรู2รูนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินกาแฟกันแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้น้ำกาแฟของเรามาเพียบเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชิมกันแบบเพียวๆกันก่อนดีกว่าน่าจะขมแน่เลยขมปี๋ขมแบบสุดๆเลยครับทุกคนนี่เราจะมาใส่น้ำตาลดีกว่าเพราะว่าร้านเขาก็ให้น้ำตาลเรามาด้วยครับทุกคนให้น้ำตาลละลายนะครับกินง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อร่อยด้วยหอมมากมากครับผมทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้กาแฟหอมๆของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กับบรรยากาศดีๆแบบนี้วันนี้เนี่ยผมก็เตรียมหนังสือมาเรียนด้วยครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะเรียนในแอป Learn Anywhere ของ On Demand นะครับไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่เราก็สามารถเรียนได้ครับทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ใช้แอปนี้เรียนกันได้นะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ไม่ต้องออกนอกบ้านด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกด Follow ผมได้นะครับใน IG ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย